ในบ้านที่อบอุ่นน่าอยู่ของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีสมาชิกอยู่เพียงแค่พวกเราลำพังเมื่อมาแรงเหล่านี้คุกคามพวกเราเพราะเขาไม่ได้มากันเฉยๆแต่มาสร้างอาณาจักรทำลายและทำร้ายเราด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตสารกำจัดหรือว่ายาฆ่าแมลงในรูปแบบต่างๆให้เราใช้กันแต่ว่าสารเหล่านั้นน่ะฆ่าแต่แมลงนั่นหรอยากันยุงแบบใช้จุดให้เกิดควันไล่ยุงยากันยุงแบบนี้ทำมาจากสารเคมีสังเคราะห์ที่เรียนแบบสารสกัดจากธรรมชาติหรือบางทีก็ผสมสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุงได้เช่นใบตะไคร้หอมหรือยูคาลิปตัสเมื่อจุดแล้วก็จะทำให้เกิดควันไปรบกวนการทำงานของระบบประสาททำให้ยุงหรือแมลงบินเป็นอัมพาตอย่างรวดเร็วมันจึงไม่สามารถทำอะไรเราได้แต่ไม่ใช่แค่ยุงนะครับถ้าหากคนเราสูดดมเข้าไปมากๆแล้วก็จะเกิดอาการปวดศีรษะมึนงงอาเจียนรู้สึกอ่อนเพลียชักหมดสติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้คราวนี้มาดูยาฆ่าแมลงอีกแบบที่เพิ่มความน่ากลัวมากขึ้นเพราะมีความเป็นพิษสูงมันคือสารจำพวกกัมมันถันคอปเปอร์ซัลเฟตหรือสารหนูซึ่งความจริงแล้วสารพวกนี้มีอันตรายต่อแมลงน้อยมากแต่จะมีพิษต่อคนสัตว์และพืชสูงมากแถมยิ่งสลายตัวได้ยากทำให้ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานานเลยล่ะตัวอย่างยาฆ่าแมลงอีกแบบนึงที่ใช้วิธีฉีดพ่นให้ฟุ้งกระจายในอากาศยาฉีดฆ่าแมลงมีน้ำยาที่เป็นสารเคมีอัดอยู่ซึ่งใช้กำจัดแมลงได้หลายชนิดทั้งมดปลวกยุงแมลงสาบหรือแมลงวันมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าแมลงแต่ผลเสียก็คือหากเราได้รับสารเคมีเหล่านี้เข้าไปในปริมาณมากจะเกิดอาการหมดสติกล้ามเนื้อกระตุกน้ำลายฟูมปากและหยุดหายใจได้เมื่อยาเหล่านี้ฆ่าแมลงได้ก็ย่อมเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้เช่นกันการใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยไม่ใช่ทางเดียวที่จะกำจัดแมลงที่มารบกวนเราลองมาหาวิธีกำจัดแมลงโดยที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงกันดูไหมยุงตัวร้ายพาโรคร้ายมาสู่เรากำจัดยุงก็ต้องกำจัดที่ต้นกำเนิดเพราะยุงจะวางไข่ในน้ำเราจึงต้องหมั่นตรวจสอบภาชนะที่ใช้ใส่น้ำในบ้านหรือบริเวณที่มีน้ำขังเช่นโอ่งหรือถังใส่น้ำควรปิดฝาให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้ส่วนถ้าเป็นภาชนะเล็กๆอย่างแจกันควรจะเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันน้ำหรือสระน้ำในสวนให้เลี้ยงปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงปลาสอดหรือปลากัดไว้เพื่อช่วยกินลูกน้ำยุงไม่ให้เจ้ายุงขยายพันธุ์ต่อไปที่น่ากลัวและตัวเหม็นแล้วก็ส่งมันขึ้นตรวจไปสำรวจที่อื่นกันนำขวดน้ำหวานที่ไม่ใช้แล้วเทน้ำมันหมูลงไปในขวดกิ้งให้น้ำมันหมูเกาะทั่วขวดและอย่าลืมป้ายน้ำมันหมูที่ขอบคอขวดด้วยเอาไปตั้งไว้กลางห้องครัวหรือแหล่งชุมนุมของแมลงสาบทิ้งไว้
ไว้สัก8ชั่วโมงจากนั้นอาศัยความกล้าเผชิญหน้ากับแมลงสาบที่มาชุมนุมกันในขวดแต่ออกมาไม่ได้เอาฝาขวดปิดไว้แล้วส่งไปดั่งรถขยะเที่ยวรอบกรุงเลยแมลงวันผู้มีตาอัจฉริยะแต่ขาสกปรกชอบตามอาหารเราต้องใช้หลักการมองเห็นนี่ล่ะปราบเจ้าจอมกวนเหล่านี้วิธีแรกให้นำถุงพลาสติกใส่น้ำแขวนไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดหรือบริเวณที่แสงไฟตกกระทบได้เมื่อมีแมลงวันถูกแสงที่สะท้อนจากถุงน้ำเข้าตาและรับภาพของตาแมลงวันก็จะสะท้อนแสงกลับมาที่ถุงพลาสติกเมื่อเกิดการสะท้อนกลับไปกลับมาแบบนี้จะทำให้ตาของแมลงวันพร่ามัวมองภาพไม่ชัดเจนมันจึงเข้าตอมาหาไม่ถูกและมันจะบินหนีไปถ้าไม่ใช้ถุงใส่น้ำก็สามารถใช้แผ่นซีดีแทนได้นะคะหรือจะใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำร้อนเติมน้ำตาลเล็กน้อยแล้วตั้งทิ้งไว้วิธีนี้จะทำให้เกิดกลิ่นที่แมลงวันไม่ชอบค่ะยังมีวิธีกำจัดแมลงโดยที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอีกตั้งมากมายให้เลือกใช้นะครับนอกจากจะไม่ต้องฆ่าแล้วเนี่ยมนุษย์อย่างพวกเราก็ปลอดภัยด้วยไม่เบียดเบียนกันอยู่กันอย่างสันติที่สำคัญเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ช่วยได้ด้วยแบบนี้ดีที่สุดเลยมากไหมครับใช่ค่ะเย้